ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะไปแค่1วันเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่า1วันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับที่นาโกย่ามีอะไรให้กินบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ทริปนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกินนะเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันนี้เนี่ยดูโอผมเนี่ยเขาทำงานไปบนเครื่องนะครับไปด้วยกันนั่นแหละเดินทางโดยการบินไทยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าดูโอผมก็ทำงานแล้วเป็นยังไงนะนี่นะครับวันนี้ VIP สุดๆคนเสิร์ฟหน้าคุ้นๆไหมครับนางเอาเมนูมาให้เลือกนะครับไหนมีอะไรให้กินบ้างครับเราดูหมดแล้วเอาโจ๊กกับอาหารญี่ปุ่นโจ๊กอาหารญี่ปุ่นดูเกรงๆนะครับเบียร์อะไรก็ได้กินเลยกาแฟตอนนี้เราก็ถึงที่นาโกย่านะครับเป็นไงทำงานเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยค่ะไม่ได้นอนเลยก็เดี๋ยวถึงโรงแรมนะครับนางจะนอนก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมออกไปลุยก่อนอยากกินเลยกินไปก่อนเลยลุยเดี่ยวครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนบ้างครับวันนี้หลักๆก็จะพาไปกินมีอะไรอีกไหมก็ตามห้างอะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งตื่นนอนน้อยเธอบอกไม่ทำงานอยากกินหลายร้านแต่มันต้องเลือกไม่ถูกนวดโดยพิตตี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอ๋อทีมเมืองเขานะครับนักบอลนาโกย่านี่มีทุกเสาเลยเสาละคนญี่ปุ่นนี่เขาจะให้ความสำคัญกับนักกีฬานะครับนักบอลนักเบสบอลนักรักบี้นี่น่ารักเชียวเขินกล้องซะด้วยนั่งเหนียวอายแล้วนั่งเดินเร็วไม่ได้เพราะว่าเกียร์มันแบบที่ญี่ปุ่นนะครับท่อแต่ละเมืองเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่นาโกย่าจะเป็นรูปอย่างนี้ไหมนาโกย่าก็เดี๋ยววันนี้แฟนผมก็จะพาไปกินซูชิเป็นธรรมเซนนะครับโอมากาเซโอมากาเซแล้วก็ปลาไหลเพราะว่าที่นาโกย่าเนี่ยปลาไหลมันขึ้นชื่อมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าเขาเรียกหมูสโลงอ่ะพวกลูกเรือเขาเรียกหมูสโลงแต่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูในเซเว่นครับเซเว่นเขาเนี่ยของแม่งอลังมากผมเคยกินแล้วนะครับอร่อยมากที่จำได้รสนี้อร่อยรสอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วที่ผมแนะนำเลยครับอันนี้กินบ่อยเพราะว่าแม่แฟนกับแฟนซื้อมาฝากครับผมเรียกว่าแพนเค้กแล้วกันของที่เซเว่นญี่ปุ่นนะมาลองซื้อนี่เป็น3ชั้นอย่างนี้นะครับอร่อยมากผมบอกเลยมาลองซื้อกินดูนะครับสุดยอดตรงกลางมันจะเป็นไส้แบบน้ำผึ้งแต่นี่ไม่รู้เป็นรสอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูเหมือนกันนะอันนี้อร่อยอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยโดยตรงไอติมนี่น่ากินมากเลยน้ำแข็งเป็นแก้วเนี่ยสรุปนะครับสีเข้มเนี่ยมันเป็นไส้ครีมไม่ค่อยเวิร์กนะครับให้ซื้อสีใสจะเป็นไส้น้ำผึ้งอร่อยกว่าแล้วตอนนี้เราไปซากาเอ้นะครับมันเป็นศูนย์กลางเหมือนสยามปะ
ใช่ป่ะก็ได้ใช่แต่มันจะมีอีกอันนึงคือโอซุสตรีทจะเป็นย่านเหมือนขายของกินขายอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นช้อปปิ้งตรงไปมันก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งเยอะๆมากมายนี่นะครับนี่ชื่อร้านนี้ขึ้นลิฟต์มาเจอเลยอันนี้พี่เขาเรียกว่าก้านปลาไหลนะครับโอเค คือมันคือกระดูกปลาไหลนะครับผมดูใน YouTube มาก็เลยลองสั่งมากินดูนะไหนเธอลองเทสดิว่าเป็นไงเหมือนกินปลาสลิดเหรอเวอร์ไหมมันมันของเป็นไงพี่เวิร์กไหมโอเคนะปันเกือบหักนิดหน่อยอ๋อสีอะไรคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่นางเยอะนางก็เลยแบบว่ามีการสอนวิธีกินด้วยคือวิธีกินของนางเนี่ยหลายแบบซึ่งผมเพิ่งเคยมาก็เลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำการทานนะครับแบบแรกก็คือทานเปล่าๆเลยกับข้าวใช่ไหมแล้วแบบที่สองก็คือทานใส่พวกเนี่ยต้นหอมแบบแห้งๆส่วนแบบสุดท้ายก็คือใส่น้ำซุปไปเหมือนทานข้าวต้มน้ำคลุกคลิกนิดนึงข้าวต้มลุงหน่อยข้าวต้มปลาไหลเปิดอร่อยอ่ะอันนี้คือเซตใหญ่นะนี่ใหญ่แล้วเหรอสำหรับเรายังเล็กจริงๆเยอะอันนี้เซตเล็กนะแต่ข้าวสวยของมันยังไงนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่ามันสมคำล่ำลือหรือเปล่านาโกย่าเมืองดังของปลาไหลนะครับดูดิว่าจะสู้ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยได้ป่ะเป็นไงคะดีนะคุ้มค่ามากโคตรอร่อยเลยสมกับที่คนที่เขาโม้ไว้นะครับผมว่าอร่อยเกินโม้สุดยอดเลยมีความชุ่มฉ่ำคือรสอย่างเงี้ยกินที่ไทยไม่มีมันหอมเตาถ่านด้วยเนาะมันย่างสดๆอ่ะนี่แบบขึ้นใจ
ร้านนี้เป็นชาไข่มุกของไต้หวันนะครับดูคิวโอ้ยาวยันนู่นสรุปชาไข่มุกนี่ทุกที่นี่กินกันทั่วโลกนะครับฮิตกันทั่วโลกชาไข่มุกอันนี้ก็เป็นร้านชาอันนี้คือคนไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วร้านนี้ดังมากคิวเขาอยู่ตรงนู้นนู่นนี่เขามาต่อคิวตรงนี้นะอยากลองเหมือนกันแต่ด้วยความที่ผมว่ามันยาวไปอ่ะไม่ไหวเนี่ยดูคนต่อคิวดิอันนี้ต่อคิวเพื่อที่จะไปร้านนู้นนะครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่ไปแล้วคนขายหน้าอย่างแบบพิงขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่การเดินทางมันเดินเยอะมากเลยมันใช้แคลอรี่เยอะอ่ะแต่ก็คนส่วนใหญ่นะถ้าให้ผมแนะนำนะเวลาไปต่างประเทศอ่ะพยายามอย่าขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเดินเยอะๆที่เรากินมันก็จะหมดไปอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูช็อปเบตติ้งเอฟนะครับแต่มันก็เขาน่าจะไม่ให้ถ่ายแหละแต่เห็นแฟนผมก็เคยบอกนะว่าราคามันถูกที่ไทยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าราคามันเท่าไหร่ผู้หญิงสวยไหมผู้หญิงสวยไหมคนนั้นน่ะโอ้ผู้หญิงเสื้อดำโอ้โหโอ้ยเนี่ยนะครับรอข้ามไฟแดงแต่ไม่มีรถมาสักคันคนที่นี่กฎระเบียบนี่เป็นที่หนึ่งใช่ไหมใช่รถไม่มีสักคันแต่เขาก็ไม่ข้ามเนาะนี่เป็นตุ๊กตาที่หมาผมเฟนบูลด็อกนะครับชอบมากเลยใครที่เลี้ยงหมาแล้วมันชอบแทะตุ๊กตาแบบกัดแบบรุนแรงนะครับแนะนำให้ซื้อแบบนี้เพราะว่ามันพังยากนะครับถ้าซื้อตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่นั้นเกินไปเอาตัวเล็กพอแล้วเนี่ยตัวเล็กข้างล่างเนี่ยลูกเราต้องชอบแน่นอนเลยยาวสีขาวเดี๋ยวมันเน่าแนะนำนะครับใครเลี้ยงหมาพี่ของขวัญให้ลูกแล้วอะไรน่ะเป็นที่แช่เย็นเบียร์เธอเหมือนเป็นเครื่องตู้เย็นย่อมๆอ่ะโอเคน้ำเย็นลงไปแล้วก็ตั้งไว้ก็ตั้งไว้ลงไปเย็นลองจับดูเย็นเจ๋งเว้ยที่นาโกย่าก็มีร้านเบตติ้งเอฟนะครับเรียบร้อยเสียตังค์แล้วสบายใจแล้วคนญี่ปุ่นนะครับเวลาข้ามถนนของเขาเนี่ยต่อให้มันจะไม่มีรถมานะเป็นไฟแดงเขาก็จะไม่ข้ามนะครับเขาจะรอให้เป็นไฟเขียวก่อนแล้วค่อยข้ามนะนี่เขียวแล้วถึงข้ามมาฝั่งนู้นเขียวแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่เขียวเขาก็ไม่ข้ามมันเห็นไหมก็ยืนไปรอต่อไปรอต่อไปจ้ะถ้าเป็นบ้านเราล่ะบ้านเราสบายสุดแล้วแล้วเดี๋ยวนางก็จะพาไปดูดองกี้นะครับของแท้ของที่นี่ก็เดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะต่างกับดองกี้ตรงที่เอกมัยหรือเปล่านะฮะเดินมานะครับเจอ BNK ของแท้
อีกแก๊งแล้วครับ BNK มีหลายแก๊งเหลือเกินคนบ้าแหละซื้อแล้วใส่เลยไปจะพาไปกินอะไรต่อไปกินหมูเช้าทีโมเราหายหิวละทีโมเมื่อเช้าใช่ไหมเดินละหายหิวละเราก็ต้องมากินต่ออืมไปถ่ายรูปนี่คือร้านเมื่อเช้ามาแดกเลยแนะนำ10เต็ม10ตลอดบาทละร้านอยู่ข้างๆกันเลยนะตลกจริงๆตลกจริงๆไปเข้าไปมาแล้วนะครับหมูสลงที่นางแนะนำนี่ติดตัวบ้านนี่เดี๋ยวมาลองชิมหมูสลงมันก็คือหมูมันใส่สลงจริงๆมันก็คือทงคัตสึนั่นแหละเดี๋ยวดูดิว่านางโม้มันเป็นซอสมิโซะอะค่ะโม้นักหนาเนี่ยว่ามันอร่อยนะเดี๋ยวดูดิเป็นยังไงกินกินกินหวานจริงว่ะฮะฮะเห็นไหมติดผมให้9เห็นไหมถ้ามีเบียร์สักหน่อยนะเดี๋ยวไว้คืนนี้เบียร์คืนนี้อาจจะคืนนี่สลงใส่สลงถือเบียร์ด้วยนะตอนนี้อยู่ในตึกดองกี้นะครับชั้น3ตรงนี้เป็นแผนกเซ็กทอยเดี๋ยวพาเข้าไปดูเปิดม่านเข้าไปเลยค่ะม่าน18บวกอ่ะชุดนอนไม่ได้นอนหรือว่าอยากให้เป็นกี่เท้าก็มีกี่เผาเอารีวิวสิเออรีวิวที่โซนทางเนี้ยนี่มันเป็นพวกเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวก่อนหาก่อนอันนี้คือดารา AV นะครับโอ้ยคนที่ผมชอบไม่มีเซ็งเลยสรุปนะครับดองกี้มันก็คือห้างที่แบบว่ามันขายของหลายอย่างรวมกันนะครับที่นี่มีประมาณ5ชั้นได้เนี่ยอันนี้เมื่อกี้ชั้นที่เป็นเซ็กทอยก็จะเป็นพวกเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วชั้นแล้วชั้นข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากล็อกนาของใช้ชั้นบนมีอาหารด้วยเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับร้านซูชิที่เป็นโอมากาเสะมันเต็มหมดแล้วนะครับเลยต้องเดินแรนดอมมาเจอที่ตึกนี้เอลพาซ่านะครับก็เป็นเชฟเป็นคอร์สนะฮะชื่อร้านนี่เลยอ่านว่าอะไรเนี่ยพาขึ้นไปกินนะครับนี่ถึงแล้วนี่ละบรรยากาศเชฟในที่สุดเราก็ได้เจอร้านนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้จะเป็นยังไงเดินผ่านมาครับที่ผมบอกเมื่อกี้เข้ามานี่คือเซตแรกที่เขามาเสิร์ฟเป็นซาซิมิเดี๋ยวมาลองกินดูว่าร้านที่เราเดินเจอมั่วๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากกินนี้มากกินแบบคนญี่ปุ่นเลยนะครับนี่แตะเข้าไปมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยฟุ๊กเนี่ยเดินไม่หมดเลยอืม
พราะว่าเมื่อกี้ร้านที่ดังๆที่เดินไปตอนแรกนั่งบอกว่าคนไม่เต็มนะแต่ข้าวหมดข้าวหมดไม่หุงวะโคตรเซ็งร้านนี้อร่อยมากครับปรุงอะไรคะจริงหัวคอร์สนึงมีหัวคนละเท่าไหร่นะมันมี 4,000 6,500 บาทเราเลือกหรือ 6,500 มันฝรั่งเหรอปลาหมึกป่ะหรืออะไรมันฝรั่งหืมตัวนี้เนี่ยอะไรอะไรเหมือนเป็นมันฝรั่งมาบดแบบเป็นซอสครีมแบบมายองเนสชุดที่2มาแล้วนะครับอันนี้เป็นเทมปุระสำหรับ3คนคือที่ไทยเนี่ยเทมปุระเราไปกินแล้วมันจะมีแบบเป็นน้ำจิ้มมันใช่ไหมแล้วมีเชยเท้าใช่ป่ะแต่อันนี้แม่งนี่เป็นพริกกับเกลือเหมือนกินแบบฝรั่งตามรถเข็นเลยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงญาติใช้มืออันนี้เป็นพริกหยวกพริกหวานอร่อยว่ะอร่อยอ่ะมันรสมันไม่เหมือนอะไรแต่มันแบบว่าคือกุ้งอ่ะกุ้งมันสดเฮ้ยอย่าลืมครับกินเสร็จต้องตบด้วยเครื่องดินสดอันนี้เป็นคอร์สสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซูชิแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่มีวาซาบิให้เพราะว่าเขาสังเกตดีๆนะเขาใส่มาให้แล้วอันนี้เป็นสำหรับ3คนนะครับก็คือคนละชิ้นน่ารักน่ารักญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะลองเป็นอาคามิก่อนนะครับอันนี้ต้องใช้เนื้อปลาอร่อยอ่ะคือผมพูดอย่างนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบกินทูน่ามากแต่ไม่ได้กระแดนะต้องกินที่ญี่ปุ่นเพราะว่าทูน่าที่ประเทศไทยมันเป็นฟีดมามันจะลดไม่เหมือนที่เนี่ยแต่ที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินแซลมอนเนี่ยเขาจะกินแต่ทูน่าแต่ประเทศไทยอ่ะชอบกินแซลมอนเพราะแซลมอนมันจะเป็นรสของมันอ่ะแต่อันนี้แม่งอร่อยบอกไม่ถูกห่านอร่อยจริงครับนี่ขนาดเดินมั่วเจอเนี่ยปุ๊บเจอร้านอร่อยปังเงินนะคะชิมซิเป็นไงครับสดแม่คาวเลยสดแม่นางกินอะไรครับไข่แดงไข่ปลาแซลมอนสดน้ำต้องแตกแน่นอนส่วนนี้เป็นเนื้อนะครับผมไม่รู้ว่านี่มันคือเนื้อสายพันธุ์จังหวัดอะไรวันนี้คร่าวๆก็คนละ 6,500 เยนใช่ไหมมาทั้งหมด 1,900 2,000 อ่ะไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 2,000 มา4จานนะครับก็ถือว่าโอเคกับอาหารที่สดขนาดนี้แล้วก็เป็นร้านแบบเชฟทำแบบนี่เสิร์ฟนี่ฟุกนะครับบอกเลยร้านนี้เข้ามาอร่อยเฉยเดอะเบสคืออันนี้แบบที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้แพนเค้กในเซเว่นเนี่ยมันเด็ดจริงครับมาต้องลองไม่ใช่ประดูผมซื้อกลับบ้านเลยนี่ส่วนอันนี้เนี่ยชอบส่วนตัวนะครับก็อร่อยเหมือนกันโดรายากิไส้ถั่วแดงแล้วอันนี้ด้วยความที่แบบว่าเมื่อกี้จิบเบียร์แล้วเครื่องติดใช่ไหมก็เลยแบบว่าไปหาเบียร์ซื้อในเซเว่นครับอันนี้ฮาจริงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของญี่ปุ่นนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่กินเบียร์แล้วแบบว่าไม่อยากเมามากหรือว่าอยากยั้งตัวเองในการดื่มแต่ละครั้งนะครับคือเบียร์ปกติเนี่ยอ่ะอันนี้คือกระป๋องยาวใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้แต่ดูอันนี้เด็ดมากครับนี่เหมาะสำหรับสายชิลแบบไม่อยากเมามากกินแล้วเป่าไม่โดนด่านไม่ขึ้นนะดูขนาดเทียบกันนี่100เยนเก๋ๆสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับนาโกย่าก็
ส่วนตัวผมคิดว่าอาหารมันอร่อยมากเลยแล้วก็หลากหลายดีสำหรับใครที่ไม่เคยมาลองมาเที่ยวดูนะครับผมว่ามันเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองที่คนแบบละเลยที่จะไม่มาเที่ยวแต่ผมว่ามันเจ๋งก็อาหารอร่อยผู้คนอัธยาศัยดีแหล่งช้อปปิ้งก็ดีนะครับแต่ที่ผมหรือว่าผมมาผิดหน้ารู้อากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศมันจะแบบว่าแต่เย็นกว่าบ้านเรานะแล้วก็ฝนตกก็สำหรับใครที่สนใจติดตามไลฟ์สไตล์ของผมนะครับอยากได้ความรู้จากการเล่นฟิตเนสแล้วก็อาจจะมีท่องเที่ยวบ้างอย่างนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ช่องหัวไข่ฮักนี่นะครับกด Subscribe ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปที่ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ